ช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะหลายคนก็คงอยากจะพึ่งพาเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณนิดนึงก็เลยจะต้องนี่แหละเที่ยวไปแล้วก็หาอะไรดีๆเข้ามาใส่ตัวเรานิดนึงนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเราพาไปเที่ยวที่หัวหินก็พาไปไหว้ไข่มาแล้วแต่คราวนี้พามาอีสานค่ะซึ่งที่นี่อ่ะเป็นที่ที่บอกเลยของดีมากมายนะคะเป็นอยู่บนภูเขานะแล้วบนภูเขาลูกนี้มีแบบโอ้โหอะไรที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะคะแถมมันค่อนข้างมีความลับแลของมันนิดนึงเหมือนกันคือวัดนี้ชื่อว่าวัดถ้ำส้มอยู่ถ้าเกิดว่ามองจากฝั่งนึงนะฝั่งทางทิศตะวันออกเนี่ยกับมองจากทางฝั่งไปที่ตะวันตกเนี่ยจะเห็นว่าเหมือนอยู่คนละจังหวัดฝั่งนึงก็จะเป็นทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะฝั่งนึงจะเป็นจังหวัดยโสธรแต่ตัววัดเองอ่ะเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับจังหวัดอยู่ในเขตจังหวัดมุกดาหารอันนี้ก็เป็นเรื่องเหตุการณ์เฉยๆนะคะแต่ว่าข้างบนเนี่ยโอ้โหมันแบบว่าสดชื่นอ่ะไปก็ได้พลังแล้วแต่มีอะไรดีๆตามไปดูกันค่ะคือจะบอกว่าเข้ามาตรงนี้เนี่ยสัมผัสได้ถึงความสงบอ่ะบรรยากาศแบบว่าสงบเมื่อมันใกล้ชายแดนมากอีกแค่2ชั่วโมงจากบริเวณนี้นะคะซึ่งใกล้ๆวัดภูผาขาวมากๆแล้วเนี่ยอีกแค่2ชั่วโมงเองก็จะไปถึงชายแดนของประเทศไทยตรงบริเวณจังหวัดมุกดาหารซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าข้ามจากจังหวัดมุกดาหารไปเนี่ยก็จะเป็นสวรรณเขตประเทศลาวค่ะแต่แบบอากาศดีอ่ะเขียวๆแล้วชอบอ่ะเนี่ยค่ะที่เห็นเป็นชั้นหินขาวๆตรงนั้นน่ะเห็นไหมนี่แหละเราจะไปตรงนั้นนะคะแต่จากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมีทั้งร้อยเอ็ดทั้งยโสธรทั้งมุกดาหารเข้าทางไหนกันแน่ก็มันก็เข้าได้หลายทางนะคะแล้วก็ทางนี้ก็ถามคนดีกว่าสวัสดีค่ะวัดภูผาขาวไปทางไหนอะคะตรงโค้งตรงเสาไฟตรงไหนปากทางปากทางปากทางแต่มันจะโค้งขวาน่ะค่ะแล้วที่บอกต้องขึ้นทางภูเขาทางเจดีย์อ่ะมันขึ้นทางไหนอะคะเจดีย์ไหนผาน้ำย้อยฮะใช่ไหมผาน้ำทิพย์ผาน้ำทิพย์โอ้ไกลต้องไปบ้านโคกสว่างถึงโนนปะทายตรงไปโนนปะทายใช่ไหมคะแต่ภูผาขาวนี่ต้องไปตรงนี้ย้อนออกไปอ๋อเข้าได้หลายทางก็โอเคอันนี้มันถนนแยกมาค่ะพอเข้าผาขาวก็ต้องมันจะเป็นโค้งตรงนั้นน่ะเข้ามาปากทางป้ายใช่ไหมเข้ามานิดนึงแล้วก็จะโค้งขวาอ๋อเดี๋ยวขวาตรงขึ้นไปเลยได้แล้วถ้าหนูไปไม่เจอหนูกลับมาถามใหม่เจอค่ะจะเป็นถนนยาวที่ถึงบ้านเลยไปตามเสาไฟโอเคไปขึ้นมาจากไหนคะกรุงเทพใช่ค่ะไปก่อนค่ะดีค่ะ
เริ่มเข้าป่าแล้วค่ะเริ่มเข้าป่าแล้วเริ่มมีต้นยางสูงๆแล้วดูคืออย่างที่บอกนะคะข้อมูลที่มันเข้าได้หลายทางจริงๆค่ะแล้วก็สำหรับทางนี้ก็พามาทางที่เอาเข้าจริงอ่ะเราก็ชอบนะแต่เราอ่ะตั้งใจจะไปทางเจดีย์มากกว่าฮึบทำไมเราไม่คุ้นเลยอ่ะเราว่าเราจะไม่ถึงที่พักนะคะถ้าเกิดว่าเราไปต่อเนี่ยกลับรถดีกว่าวัดภูผาขาวนะคะชื่อที่2ที่ใช้กันปัจจุบันชื่อว่าวัดถ้ำส้มแล้วถ้าเราเสิร์ชวัดภูผาขาวเนี่ยมันก็จะพาไปวัดภูผาขาวจริงแต่ว่าวัดภูผาขาวที่เราไปเมื่อกี้เนี่ยอยู่ที่ยโสธรส่วนวัดภูโพส่วนวัดภูผาขาวหรือว่าวัดถ้ำส้มที่เรากำลังจะไปและตั้งใจไปในครั้งนี้นะมันอยู่ตรงเส้นประระหว่างมุกดาหารกับร้อยเอ็ดนะคะซึ่งไกลจากตรงเมื่อกี้ไปอีกประมาณเกือบ40กิโลขับรถเล่นนะดูนกดูไม้ดูไก่ดูเด็กเส้นทางปกติเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นทางดำปกติออกจากยโสธรมาแล้วก็พอมาเข้าเส้นนี้เนี่ยเราก็จะเจอป้ายวัดถ้ำส้มอีก16กิโลเองนะคะผาหมอกวิไวด้วยซึ่งตรงนั้นอยู่บนอุทยานแห่งชาตินะคะอะไรเดี๋ยวว่ากันต่อไปแล้วก็มีพระมหาเจดีย์ชัยมงคลด้วยจะเป็นทางดำประมาณ7กิโลเสร็จปุ๊บก็จะเข้าทางป่าอย่างเงี้ยแหละค่ะอีก3กิโลถึงจะถึงวัดนะคะก็ใครมีภูมิก็สลายภูมิกันไปนะเส้นทางนี้นะคะก็มักจะมีนักปั่นจักรยานอ่ะพวกแบบว่า mountain bike อ่ะค่ะที่เขามาปั่นเล่นกันทางมันก็น่าปั่นจริงแหละก็ถึงเขตวัดแล้วนะคะจอดรถแล้วก็เดินเข้ามาเวลานี้ก็6โมงเย็นยุงป่าค่ะ